วันนี้ครับผมจะหันเพื่อนมากินตามสั่งซีฟู้ดในราคาเพียง50 บาทบอกเลยว่าได้จุกๆแน่นๆและมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกะเพราทะเลหอยเชลล์ผัดพริกแกงหรือจะเป็นผัดเผ็ดหมูป่าและเมนูอาหารป่าอีกมากมายจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับเรียบร้อยครับผมสั่งอาหารไปผมสั่งไป3อย่างจริงๆเมนูมีเยอะเลยนะอันนี้เป็นกะเพราทะเลครับผมเป็นกะเพราทะเลที่มีกุ้งกับปลาหมึกซึ่งบอกเลยว่าให้เยอะมากๆแบบโอ้โหแบบแน่นๆอ่ะดูด้วยสายตาคือเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆประเด็นสำคัญเลยคือ50บาททุกคนจานนี้50รวมไข่ดาวเป็น60บาทคือไข่ดาวฟองละ10บาทถ้าใครไม่กินไข่ดาวก็คือ50บาทยังไงก็อิ่มและเมนูอีกอันที่ผมสั่งครับผมเป็นพริกแกงหอยเชลล์บอกเลยว่าดูจากปริมาณเนี่ยหอยเชลล์น่าจะมีแบบ 2-300 กรัมอ่ะคือเยอะมากเว้ย50บาททุกคนนี่คือ50บาทนะเว้ยดูดิและเมนูสุดท้ายครับผมนี่เป็นทีเด็ดของโบเขาเลยเป็นผัดเผ็ดหมูป่าก็เยอะอีกเช่นเคยก็คือเอาจริงๆถ้าให้ดูนะไม่เห็นข้าวเลยเพราะว่าไข่ดาวบังอยู่นี่ทุกคนบอกเลยว่าเป็นร้านลับที่มาค่อนข้างไกลมาค่อนข้างลึกแต่เป็นร้านลับที่คนเยอะถ้ามาตอนบ่ายก่อนเลยเป็นกะเพราทะเลคนแพ้ของอาหารทะเลนี่จบเลยนะกุ้งเขาก็ตัวใหญ่อยู่นะแล้วก็ปลาหมึกก็คือเบิ่มๆอ่ะแต่ดูจากปริมาณแล้วกุ้งเขาใส่มา2ตัวทุกคนแต่ปลาหมึกเนี่ยคืออย่างเยอะเน้นๆนี่ดูดิเบิ่มๆบ้อมๆกันไปเลยรสชาติเขาจัดจ้านครับผมรสชาติอาหารดีเผ็ดแล้วก็รสชาติแบบถึงเครื่องจริงอุ้ยใครไม่กินเผ็ดอาจจะต้องบอกเขาหน่อยว่ารสเผ็ดลงไปแต่สำหรับเรานี่จะไปครับถ้าไม่ต้องหยอดพริกน้ำปลาเพิ่มเลยกุ้งเขาสดปลาหมึกเขาสดทุกคนคือกินไปอ่ะความเด้งของปลาหมึกดีมากเลยว่ะผมรู้สึกว่าเขาผัดตัวปลาหมึกเด้งมากเลยเด้งแบบว่าไม่สุกเกินไปเว้ยแต่มีแต่ว่ะรู้สึกว่าปลาหมึกเค็มมันอาจจะแบบอยู่ใกล้ทะเลไปหน่อยมันมีความเค็มมานิดนึงอาจจะต้องกินกับข้าวเยอะหน่อยแต่สดมากไม่สดได้ไงเดินไปไม่ถึงกิโลคือทะเลแล้วเนี้ยมันดีตรงที่ว่าราคา50บาทนั่นแหละ50บาทก็อิ่มได้แล้วอ่ะวิธีการกินวิธีเด็กอ้วนโอ้โหแล้วก็บ้ามลงไปว้าวมาเรามาลองชิมเมนูอื่นดูบ้างกะเพราเก็บไว้ก่อนกะเพราถือว่าเผ็ดอยู่ใครไม่กินเผ็ดน่าจะรุนแรงอันนี้เป็นพริกแกงหอยเชลล์ทุกคนโอ้โหมันคือสวรรค์ของเด็กอ้วนอย่างผมเลยว่ะคำเดียวหอยเชลล์5ตัวลงไปนี่โอ้โหชอบจังเลยอ่ะแบบบรรยากาศอยู่ใกล้ทะเลแล้วเวลาได้กินอาหารทะเลแล้วมันแบบมันสดอ่ะมันรู้สึกว่ามันสดมันไม่คาวมันมีความรู้สึกว่ามันใหม่อ่ะคือจริงๆหอยเชลล์แบบนี้มันก็อาจจะซื้อตามตลาดทั่วไปเวลาเรากินอ่ะมันจะมีความแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้สดแล้วอ่ะแต่หอยเชลล์ที่นี่คือมันดิ่งมันมีความหวานแล้วมันก็สัมผัสได้ว่ามันสดไว้อันนี้ผมไม่ได้อวยร้านนะแต่ผมเป็นคนเขาชอบกินหอยเชลล์มากแล้วมากินแบบโอ้โหแบบรู้สึกว่ามันดีมากเลยว่ะหอยเชลล์ผมรู้สึกว่ามันสะอาดไว้เวลาเรากินไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เจอทรายมันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วรสชาติคือเครื่องพริกแกงเขาว่าถึงอยู่แล้วแหละแต่ผมมันดีจริงว่ะเราตักคำใหญ่ๆกินได้แบบสะใจสะใจเลยอ่ะเอาไข่กินกันบ้างนี่เขาตามอร่อยและเมนูต่อไปที่ผมสั่งครับเป็นหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าดูเหมือนหมูสามชั้นปกติเลยแต่ต้องกินดูก่อนเขาอาจจะหั่นเล็กดูมันดิดูดิดีนะหมูมีความแบบหนึบหนึบแบบเป็นหมูป่าแต่ไม่เหนียวแต่เคี้ยวอยู่เฮ้ยเราต้องจำหมูป่ามีความเนื้อได้เคี้ยวเหมือนแบบไม่ได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้เหนียวแต่หนังไม่เหนียวกัดแล้วคือขาดเลยแบบนุ่มๆเว้ยหนังอะคือปกติเวลาเรากินหมูป่ามันจะมีความแบบหนังบางเจ้าคือสู้ฟันเลยบางทีต้องคายอะแต่อันเนี้ยดีนุ่มแล้วมันมีความ
สู้ๆเป็นหมูป่าที่แท้จริงเว้ยแล้วรสชาติผัดเผ็ดเขาอร่อยมากเลยนะคือเครื่องเขาถึงมากเลยดูดิมันมีความแบบใส่เครื่องเยอะอ่ะหอมกระชายมากจริงๆยังมีหลายเมนูนะแต่เรากินไม่ไหวจริงว่ะอันนี้เราคัดมาแต่แบบที่เราอยากกินจริงๆแล้วแหละตายมาร้านนี้อย่าวู่วามนะกินไม่หมดว่ะทุกคนดีว่ะโอ้ยอ๋อยังอย่างนี้ต้องควักโอ้โหทั้งกุ้งทั้งหมึกแล้วดูพริกไม่เผ็ดหรอกเขาว่ารสจัดมากอันนี้คือกะเพราในอุดมคติเขาเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเขาอะไรรู้ป่ะเขารู้สึกว่าเผ็ดมากเลยมันชุ่มมันชุ่มน้ำมันไม่ใช่กะเพราแห้งๆใช่ก็รู้ทำไมเธอเผ็ดมันต้องแบบบาลานซ์กับข้าวต้องคุ้มต้องเบลนหน่อยเบลนกับข้าวอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะชอบกินนี้นะแต่ผมไม่ชอบเนาะเออเขาไม่ชอบกินเขาจะคุกไปเลยอย่างเงี้ยเออใส่กระเพราชุ่มๆนี่คือแบบรักเลยดูดิอย่างเงี้ยคือคำหนึ่งที่แบบว่าเน้นๆเลยเวลาที่เขาสั่งกะเพราร้านตามสั่งเขาจะชอบเขียนว่าเผ็ดเผ็ดเพราะไม่ค่อยได้กินที่ไหนแล้วมันเผ็ดดั่งใจเราอะของโปรดอันนี้ของโปรดเอาเรื่องเขาจัดมากมาของโปรดหรือขนาดเขาคนกินเผ็ดนะใหญ่ไปเลยผมว่ากินแต่ไข่แดงเลยว่ะเจาะเจาะกินไปไม่ลดเลยเออดูดิอันนี้ผมกินไปแล้วนะเป็นไงเมนูโปรดเครื่องถึงมากเลยอ่ะเมนูนี้ได้ข่าวว่าอร่อยดีงามจะสักแค่ไหนคะเป็นหอยเชลล์ที่มีกลิ่นหอยเอองงไหมเป็นหอยเชลที่มีกลิ่นหอยปกติจะได้กินแบบเท็กเจอร์หอยเชลแต่กลิ่นหอยไม่ค่อยมาเออเออจริงจริงมันไม่สดอ่ะอันนี้คือกลิ่นหอยเลยกลิ่นหอยเชลเลยเอาเรื่องเอาเรื่องสามจานนี้ชอบจานไหนหมูป่าอันดับหนึ่งหอยเชลอันดับสองอ้าวกะเพราอ่ะกะเพราก็อร่อยแต่ว่าอันอื่นมันดีกว่าถ้าใครสนใจอยากมาลองกินร้านอาหารตามสั่งจุกๆแบบผมในราคา50บาทเนี่ยมาได้กับผมที่ร้านแสนตุ้งอยู่บางลำมุงครับผมบอกเลยว่าอิ่มเดียว50บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะแล้วจริงๆยังมีอีกหลายเมนูเลยทุกคนมีกวางกบนกจะขี้หมูป่าคือสั่งได้เลยในราคา50บาทเท่านั้นทุกคนเออบอกเลยว่าคุ้มใครสายของป่าใครสายอาหารทะเลบอกเลยว่าจุกๆคนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปด้วยแชร์แท็กพ่อแท็กพี่แท็กน้องชวนกันมาครับผมสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวไปก่อนละกันแต่หอยเชลล์นี่คือเวรี่กู๊ดมากสำหรับผมอืมกู๊ดดีว่ะ